อ่ะอาจจะเป็นอาชีพต่อไปสำหรับยายพินนะเมื่อกี้ไปถ่ายสวนมะลิกับดอกรักเขามาขอเขามาใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นด้วยดอกรักก่อนเลยจะได้ไม่เปลืองมะลินี่จ้ะมะลิเก็บเสียบมาเลยจะเวียนซ้ายเวียนขวาก็แล้วแต่ถนัดนะดูตาก็ไม่ชัดเจนนะเนี่ยโอ้โหแทงไม่โดนแกก็ยังแทงยายพินทำเป็นนะแบบเนี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าสมัยก่อนเคยหากินมาก่อนถ้าจะให้ไวเนี่ยต้องเสียบจึ๊กสองดอกเสียบทีละสองดอกแล้วก็ดันจึ๊บอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยายพินเก่งทำเก่งเนี่ยเห็นไหมทำแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยยายพินทำได้นะเนี่ยทีละดอกแกยังไม่ทันเลยแกยังไม่คล่องเลยแกจะทำทีละสองดอกเพราะว่าไม่ได้ทำมา30กว่าปีแล้วจ้ะสวยงามไหมเอาไปบูชาพระได้นะรักแท้มะลิแท้หอมๆอย่างเงี้ยทําขายก็ได้นะจ๊ะแบบเนี้ยยายพินเชื่อว่าทําขายได้เลยจ้ะอันนี้ไปบูชาพระนะยังหอมเลยเห็นไหมก็ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างนะถึงไม่ได้ทํามาแล้วตั้งกี่สิบปีล่ะเคยทําตั้งแต่สมัยอายุยังประมาณ20ป่ะจ้ะตอนนี้ก็25ปีแล้วที่ไม่ได้ทำมาก่อนยายพินเคยรับจ้างเก็บมะลิรับจ้างเก็บมะลิรับจ้างทุกอย่างทุกอาชีพที่ผ่านมาจ้ะไม่เคยท้อถอยกับความยากจนนะเก็บผักข้างทางขายงมหอยขายทุกอย่างที่ได้เงินทำมาหมดจ้ะแต่ไม่ทำอาชีพทุจริตนะอาชีพทุจริตไม่ทำขายไม้ละ5บาทจะได้ไหมเนี่ยแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามะลิแพงถ้าประมาณนี้นะถ้าใช้ถ้าขนาดนี้จะใช้มะลิขนาดนี้น่าจะได้ถึงโลนึงก็น่าจะได้ถึง50อันไหมน่าจะถึงจ้ะโลนึงน่าจะได้50ไม้ได้โลละ50ไม้ต้นทุนคำนวณต้นทุนก่อนมะลิโลละตอนนี้300 400นะตีซะมะลิโลละ400นะมะลิโลละ400ขั้นต่ำเลยอ่ะจะได้ประมาณ50ไม้อ่ะยายพินคิดว่านะประมาณนะ400ต้นทุนมะลิ400ดอกรักโลนึงดอกรักไม่ถึงโลหรอกดอกรักประมาณครึ่งโลดอกรัก50บาทมะลิ400 450ไม้นี่ก็หาเอาแถวบ้านก็ได้หรือซื้อเอาอันแล้วก็ไม่ถึง50ตังค์หรอกเอาตีสมัยสัก10บาทมะลิ400รัก50บาทมะลิ5ไอ้ไม้10บาทก็เป็น460บาทถ้าเราขายไม้ละ10บาทเราได้500ถ้าอย่างนี้ขายไม้ละ10บาทเราได้500ก็กำไรก็ไม่มากเนาะใช่ไหมได้50ไม้ไม้ละ50บาทเราต้องใส่มะลิให้มันน้อยลงโดยที่ว่าโดยวิธีการเพิ่มรักถ้าเราจะลดมะลิเราต้องเพิ่มรักเพราะว่าพวงมาลัยเดี๋ยวนี้มีมะลิแค่2-3ดอกเองเนาะต้องขายไม้ละ10บาทแต่ยายพินว่ามันน่าจะเกิน50ไม้นะโลนึงอะมันน่าจะเกินเพราะยายพินหยิบมาจุ้มเดียวเองมะลิโลนึงเยอะอะไม่แน่อาจจะถึง100พวง100ไม้ก็ได้จ้ะ
ถ้าพูดถึงว่าเราว่างเราไปทําขายไม้ละ5ไม้ละ10บาทเนี่ยน่าจะได้ขายได้จ้ะถ้าใครสนใจแบบเนี้ยแถวบ้านยายพินรับจ้างทํานะแบบเนี้ยแถวบ้านยายพินรับจ้างทําจ้ะมีคนรับจ้างทําจ้ะแต่ว่าราคาถนนราคานี่ยายพินไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาขึ้นราคาขึ้นอยู่กับมะลิจ้ะเพราะว่ามะลิหายากหาง่ายจ้ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครทําหรอกเพราะว่าอย่างนี้มันเปลืองมะลิจ้ะแต่ถามสําหรับเพื่อนๆยายพินที่ว่างงานตกงานน่ะมาเอาอย่างนี้ไปทําได้มั้ยได้นะแต่นี้เรื่องราคาไม่กล้าฟันธงนะเพราะว่าไม่ได้มานั่นมากมายแต่ถามว่าเพื่อนๆอยากได้แบบนี้มั้ยถ้าอยากได้ทักมาจากเพจ Facebook อ่ะชัยวัฒน์มะลิสดอ่ะทักเข้าไปเลยจากภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเขามีมะลัยมีมะลิสดมีดอกรักมีอุปกรณ์ประเภทนี้ขายอยู่แล้วจ้ะมีประเภทนี้ขายอยู่แล้วเรื่องราคายายพินก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาสามารถเก็บใหม่ๆสดๆและคนร้อยคนทําของมีเลยจ้ะยังไงยายพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ